คนมันเยอะจริงๆอย่างล่าสุดนะคะก็เป็นเรื่องของขโมยค่ะที่ใจเย็นใจเย็นบุกไปที่บ้านหลังหนึ่งค่ะเป็นแม่ค้าเป็นเศรษฐีเลยแล้วไปกวาดเอาทั้งเงินกวาดเอาทั้งทองเป็นล้านนะเฮ้ยแล้วก็เอาปืนเข้าไปด้วยแล้วในปืนนั้นน่ะเจ้าของปืนเขาห่วงมากเพราะว่าเขาใส่กระสุนเอาไว้เต็มแม็กเลยค่ะอยากจะให้ตำรวจจับกุมตัวคนร้ายไปเพราะว่าคนแบบนี้ถ้าขโมยปืนไปได้อาจจะใช้ก่อเหตุอะไรที่มันร้ายแรงมากกว่านี้เข้าไปในบ้านละเนี่ยใส่ชุดมาปิดบังใบหน้าใส่หมวกแบบมีปีกแบบเนี้ยแล้วก็เปิดเข้าไปภายในบ้านนะคะคุณผู้ชมคะภายในห้องพักค่ะของผู้เสียหายอย่างใจเย็นค่ะเห็นบอกว่าเขาเนี่ยปีนกำแพงเข้ามาฝังตัวอยู่ที่ชั้น2ของบ้านก่อนนะคะแล้วเขาทำทุกอย่างเนี่ยอย่างใจเย็นค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเดินสำรวจเปิดประตูเข้าไปดูในห้องนอนไปงัดตู้ที่เจ้าของบ้านเขาเก็บทรัพย์สินเอาไว้แล้วก็คลิปนี้เจ้าของบ้านเขาเอามาเป็นหลักฐานในการเข้าแจ้งความที่สภ.พะเนียดค่ะบอกว่าบ้านเนี่ยอยู่ที่วังเพลิงอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรีแล้วก็มีขโมยขึ้นบ้านแบบนี้คุณคณิษฐาค่ะขายของก่อนจะได้แต่ละบาทแต่มันไม่ง่ายเลยนะเปิดใจแบบทางน้ำตามันเศร้าอ่ะมันเสียใจบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่21กรกฎาคมคือพอปิดร้านน่ะช่วงประมาณสักทุ่มเสร็จๆอ่ะเธอสามีแล้วก็ลูกแล้วก็มีแม่ด้วยนะก็ขึ้นไปพักผ่อนที่บ้านชั้น2ค่ะแต่กลายเป็นว่าห้องนอนน่ะเหมือนกับถูกรื้อค้นตอนแรกก็คิดว่าเอ๊ะลูกที่เล็กๆอยู่เนี่ยเขามารื้อของเล่นหรือเปล่าหรือว่าสามีมาหาของอะไรแบบนี้แต่พอไปดูปืนที่เก็บเอาไว้ปืนหายด้วยเอะใจเลยค่ะตรวจสอบทรัพย์สินปรากฏว่าทรัพย์สินที่เราเก็บเอาไว้หายค่ะกระเป๋าเงินกระเป๋าทองที่เราเก็บซ่อนเอาไว้อย่างดีเอาไว้ในถังด้วยนะคะมันก็หายไปหมดเลยมั่นใจขโมยเข้ามาแน่ๆค่ะทีเนี้ยพอดูกล้องวงจรปิดก็เห็นว่าขโมยคาดว่าน่าจะเป็นผู้ชายนะคะมาเดินสำรวจอยู่บนชั้น2ของบ้านแล้วก็ใจเย็นเหลือเกินนะไม่รีบร้อนเลยเหมือนรู้ว่านะว่าบ้านนี้ไม่มีคนอยู่เขาจะปิดร้านประมาณทุ่มเศษๆแบบนี้ก็เข้ามาสำรวจในบ้านใช้เวลาในการรื้อค้นขโมยทรัพย์สินครึ่งชั่วโมงค่ะตลอดระยะเวลาที่คนร้ายก่อเหตุครอบครัวก็อยู่ในบ้านแต่เขาอยู่กันที่ชั้นหนึ่งทั้งหมดเพราะว่าเขาขายของชั้นหนึ่งคนร้ายอยู่ด้วยกันกับเจ้าของบ้านแต่อยู่ชั้นสองค่ะก็ยังถือว่าโชคดีนะที่ตัวของคนร้ายไม่ได้ทำร้ายคนในบ้านค่ะเพราะว่าตอนที่คนร้ายขโมยของเนี่ยเขาเอาปืนไปด้วยในนั้นกระสุนเนี่ยอยู่เต็มเลยอยู่เต็มแม็กเลยเบื้องต้นก็พบว่าคนร้ายเนี่ยได้ทองคำรูปพรรณไปน้ำหนักเกือบ20บาทโอ้โหมูลค่าเนี่ย 800,000 กว่านะคะปืนของสามี 50,000 บาทมีเงินสดที่เก็บเอาไว้อ่ะเป็นเงินหมุนเวียนในร้านอ่ะ 200,000 เป็นล้านนะคะเขาหอบหนีไปเลยอ่ะฟังหน่อยค่ะมันเสียดายค่ะมันเป็นเงินเก็บมาทำงานลำบากพี่หนูทำงานซื่อสัตย์สุจริตหนูไม่เคยไปดูทำเงินของลูกหนูหนูทำยังไงได้หนูก็ไม่รู้จะทำยังไงหนูก็เป็นประชาชนคนหนึ่งอะหนูก็ทำมาหาเช้ากินข้าวหนูก็คนเราโมได้ทำงานใครจะรู้ว่าวันหนึ่งมันจะเจออะไรแบบนี้หนูยกของยกกว่าจะได้บาทกว่าจะได้สลึงกว่าจะเก็บหอมรอมริบสมบัติเก่าที่ยายเขาให้เรารักษาไว้ดีมาร้องไห้เลยเพราะว่าสิ่งที่หายไปมันน้ำพักน้ำแรงของคนในครอบครัวแล้วตัวของพี่เองก็เหนื่อยนะกว่าจะได้เงินมาแต่ละบาทแต่ละสตางค์ก็อยากจะให้ตำรวจเนี่ยเร่งหาตัวคนร้ายมาให้ได้ค่ะเพราะว่าคนร้ายหนึ่งเป็นบุคคลอันตรายเอาปืนไปได้ด้วยแล้วก็ทรัพย์สินมีค่าเนี่ยมูลค่าสูงค่ะแล้ววงจรปิดก็จับภาพพฤติกรรมได้เชื่อว่าเขาคงมาดูลาดเหล่าแล้วเชื่อว่าเขาคงรู้นอกออกในบ้านหลังนี้ด้วยค่ะครับ